มาถึงบทถัดไปนะครับเป็นบทเรื่องสารประกอบเอมีนนั่นเองนะครับเอมีนสารประกอบเอมีนนะครับตัวนี้มันจะมีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่อะมิโนครับซึ่งหมู่อะมิโนก็คือ NH2 อันนี้นั่นเองซึ่งเอมีนเนี่ยมันก็แบ่งแยกออกเป็น3ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือเป็นไพรมารีชนิด2ก็คือเซคเคนดารีชนิด3ก็คือเทอร์เชียรีนะครับตัวไพรมารีเอมีนรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมีคาร์บอนเกาะอยู่กับหมู่อะมิโนตัวนะครับถ้าเป็นเซคเคนดารีเอมีนก็จะมีคาร์บอนต่ออยู่กับหมู่อะมิโน2ฝั่งนะครับถ้าเป็นเทอร์เชียรีเอมีนนะครับก็จะเป็นคาร์บอนเนี่ยต่อกับหมู่อะมิโน3แขนนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเป็นเอมีนที่มีเอมีนที่มีหมู่คาร์บอนเกาะอยู่กัน4อันอย่างนี้เนี่ยนะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่า quaternary ammonial salt นะครับเป็น quaternary ammonium salt นะครับก็จะเป็นเกลือแอมโมเนียมชนิดจัตุรภูมินั่นเองในชื่อภาษาไทยนะครับคราวนี้นะครับสมบัติของเอมีนมันมีลักษณะพิเศษคือสมบัติมันจะเป็นเบสนะครับเบสคือสามารถรับโปรตอนเข้ามาหาตัวมันได้นะครับนอกจากนี้นั้นยังเป็นสารที่มีขั้วด้วยนะครับและเนื่องจากว่าความเป็นสารที่มีขั้วเนาะจำได้ไหมว่าถ้าพูดถึงสารมีขั้วพี่จะลิงก์ไปถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเป็นสารมีขั้วปุ๊บจะละลายน้ำได้นะครับโดยนะครับต้องมีข้อแม้ว่าต้องเป็นโมเลกุลเล็กนะถ้าแบบคาร์บอนเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเยอะมันก็ไม่ละลายน้ำอยู่ดีเนาะนะฮะอันที่2นะครับคือจุดเดือดจุดอมเหลวสูงนะครับเพราะมันมีขั้วเองซึ่งจุดเดือดจุดอมเหลวเนี่ยถ้ายิ่งคาร์บอนนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับจุดเดือดจุดอมเหลวก็ยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับและนะครับถ้าจำนวนคาร์บอนนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากว่าจุดเดือดจุดอมเหลวจะสูงแล้วปุ๊บสมบัติในการละลายน้ำก็จะลดลงด้วยนะครับหัวข้อต่อไปที่พี่จะพูดนะครับจะพูดถึงการเรียกชื่อนะครับของเอมีนโดยพี่จะสอนแค่เฉพาะวิธีการเรียกชื่อแบบ IUPAC เท่านั้นนะครับถ้าน้องไปเห็นแบบคนเขาเรียกชื่อแบบอื่นอ่ะให้น้องแบบพึงระลึกไว้เลยนั่นเนี่ยคือ common name ซึ่งมันไม่สากลทั่วโลกเนาะถ้าแบบไปทำข้อสอบแล้วเจออย่างเงี้ยเจอข้อสอบให้จงเรียกชื่อสารประกอบเนี่ยถ้าน้องตอบไป IUPAC เนี่ยอาจารย์เถียงน้องไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ยอมรับกันสากลทั่วโลกนะฮะมาดูวิธีการวิธีการอ่านชื่อง่ายมากเหมือนหมู่ฟังก์ชันทั่วไปนะครับคือให้น้องมองนะครับเอมีนเนี่ยเป็นหมู่ฟังก์ชันนะครับเมื่อมองเป็นหมู่ฟังก์ชันเสร็จปุ๊บนะครับให้น้องอ่านชื่อแบบแอลเคนนะครับแ
แต่ว่านะครับให้น้องตัด e ทิ้งนะครับแล้วก็เติม amine เข้าไปนะครับเติมคำว่า amine เข้าไปแค่นั้นเองพูดแบบนี้น้องคงจะงงนะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมีสารประกอบอันนี้ตัวนี้นะครับสารประกอบตรงนี้อ่านชื่อว่าอะไรนะครับวิธีการนะครับให้มองน้องมองหมู่เอมีนตรงนี้หมู่อะมิโนเนี่ยให้เป็นหมู่เกาะก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมันเราหาโซ่หลักของเราแล้วอ่านเป็นแบบแอลเคนให้ได้ก่อนนะครับมีคาร์บอนกี่ตัว1 2 3 4 5 5ตัวคาร์บอน5ตัวคืออะไรเอ่ยมันก็คือเมทเอทป๊อปบิวเพนใช่ไหมก็คือเพนเทนนะครับแต่อย่าลืมว่านะครับมันเป็นเอมีนใช่ไหมเราก็ตัดอีทิ้งเติมเอมีนเข้าไปก็จะกลายเป็นเพนชานามีนนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าบอกตำแหน่งด้วยว่าหมู่เอมีนนั้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่2นะครับก็คือ2เพนทานามีนโอเคไหมนะครับอันนี้คือเป็น primary amine เนาะถ้าเป็น secondary amine ล่ะเราอ่านชื่อว่ายังไงถ้าเป็นกรณี secondary amine นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้วิธีการคือให้มองหมู่เอมีนพวกนี้ให้เป็นหมู่เกาะซะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องหมู่ที่เป็นเอมีนของเราเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปมองนะครับเราไปดูโซ่หลักของเราก่อนโซ่หลักก็คือคาร์บอน3อะตอมเนาะนะครับคาร์บอน3อะตอมเราอ่านได้ว่าเป็นเมทเอทป๊อปใช่ไหมก็คือโพเพนนะครับตัด e ทิ้งเติม amine เป็นโพพานามีนอย่าลืมบอกตำแหน่งด้วยว่า n มันเกาะตรงไหน n เกาะอยู่ที่ตำแหน่งคาร์บอนที่2ก็เป็น2โพพานามีนคราวนี้แหละเราต้องมาอ่านชื่อตรงนี้นะครับที่มาเกาะเป็นหมู่ข้างเคียงเพิ่มนะครับวิธีการอ่านนะครับอ่านเป็นแบบ LQ เลยว่าเป็น LQ ตรงนี้มันเกาะที่ตำแหน่ง n เราก็จะเขียนว่า nเมทิลนะครับเพราะฉะนั้นสารตัวนี้ก็จะเรียกว่า N เมทิล2โพพานามีนนั่นเองโอเคไหมตามทันเนาะก็คือใส่ N ไว้นะครับว่าเนี่ยเมทิลเนี่ยไปเกาะอยู่ที่ตำแหน่ง N นะครับแล้วก็เติมโซ่หลักของเราเข้าไปแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่าโซ่หลักของเราเนี่ยมี N เกาะอยู่ที่ตำแหน่งคาร์บอนที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นั่นเองคราวนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อกี้ secondary ผ่านไปแล้วถ้าเป็น tertiary ล่ะจะทำยังไงนะครับ tertiary วิธีการอ่านชื่อ่านชื่อตัวนี้อ่านชื่อว่ายังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องหาโซ่หลักก่อนเนาะโซ่หลักของเราก็คือโซ่อันนี้อ่านชื่อของมันเป็นแบบ LK เลยนะครับก็คือเป็นโพเพนเดี๋ยวขอเขียนแผ่นใหม่ละกันที่ไม่พอนะครับก็อ่านเลยว่าเป็นโพเพนตัด e ทิ้งเติม amine ก็เป็นโพพานามีนะครับจากนั้นอย่าลืมบอกด้วยว่า n เกาะที่ตำแหน่งเท่าไหร่เกาะที่ตำแหน่งที่1ก็คือ1โพพานามีนคราวนี้เราก็ต้องมาบอกหมู่เกาะของ n ตรงนี้แล้วปุ๊บมันก็จะมีหมู่ที่เป็นหมู่เมทิลเนาะหมู่
เอทิลนะครับวิธีการอ่านชื่อนั้นมันจะเรียงตามระดับอักษรก่อนก็คือเอาหมู่เอทิลมาก่อนเมทิลเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่านะครับมี N เอทิลนะครับ N เมทิล1โพพานามีนโอเคไหมก็คือที่ตำแหน่ง N มีเอทิลเกาะนะที่ตำแหน่ง N มีเมทิลเกาะนะนะครับแล้วก็เป็นโพพานามีนนะครับโอเคไหมและคราวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยพี่เปลี่ยนเอทิลเนี่ยอันนี้เป็นเมทิลเหมือนกันนะครับเป็นหมู่เกาะซ้ำกัน2อันเนี่ยวิธีการอ่านชื่อนะครับเราก็จะอ่านว่าเป็น N N อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องเขียน N เบิ้ล2ครั้งอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่ามันเกาะที่ตำแหน่ง N เนี่ย2ครั้งนะ dimethyl นะ1 propanamine นะเอกก็จบเนื้อหาในส่วนของบทนำของเรื่องเอมีเรียบร้อยนะครับเรื่องต่อไปเราจะพูดถึงปฏิกิริยาการเตรียมเอมี